สวัสดีครับกลับมาพบกับครูอาร์ตี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในคอมเ e ลนเซ b l e t ไทยนะวันนี้เรามาเจอกันวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันวันอาทิตย์เหมือนเดิมวันอาทิตย์ที่25นะ25มิถุนายนเดือนมิถุนายนสิปีคศ2566หรือปีคาศา2 0 2 3นนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลา อ่สิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีหรือหรือคนไทยเลีสี่โมงนะสี่โมงสิบห้าว่าสี่โมงสิบห้าหรือสิบหกนาฬิกาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่าในวันนี้คราวที่แล้วคราวที่แล้วคลิปที่แล้วถ้านักเรียนดูนะครับนักเรียนก็จะจําได้ว่าครูตีพูดถึงมงคลสามสิบแปดใช่ไหมอ่านะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยครูตีมาพูดมงคลเอ่อข้อที่เหลือคราวที่แล้วเราพูดไปได้เอ่อครูตีเล่าไปได้ยี่สิบข้อใช่ไหมเหลืออีก เหลืออีกสิบแปดข้อนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอีกสิบแปดข้อที่เหลือในมงคลสามสิบแปดข้อว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่านักเรียนหลังจากที่ฟังคลิปที่แล้วไปแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีข้อไหนที่นักเรียนดูแล้วอืมอันเนี้ยน่าสนใจอันเนี้ยมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตได้นะครับอ่าลองคอมเมนต์มาให้ครูตีดูหน่อยครูตีก็อยากรู้ว่ามีใครที่สามารถ เห็นด้วยนะครับหรือว่าคิดว่าสิ่งที่กูวตี้เล่าให้ฟังไปนั้นนะในแต่ละข้อนั้นนะมีประโยชน์แล้วก็สามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้บ้างน,นะครับยไวาตี้อยากรู้นะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโอเคอเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลรงมาต่อมาต่อกันอีก18ข้อที่เหลือในมงคล38มนะครับมงคล38ก็ถือว่าเป็นปฏิบัตินะครับหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขเพื่อให้ชีวิตของเรา เป็นมงคลน,นั่นเองนะครับมีสมุด38ข้อด้วยกันโอเคครับเราไปเริ่มกันที่ข้อต่อไปนะครับข้อที่21นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของคราวที่แล้วนะครับก็จะไม่รู้ว่า20ข้อมีอะไรบ้างสามารถย้อนกลับไปดูได้อยู่ในคอมฟรีนซับเบลไทยนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้อที่21กันเลยครับข้อที่21ก็คือมงคลที่38ข้อที่21 การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายไม่ประมาทไม่ประมาทแปลว่าอะไรครับไม่ประมาทแปลว่าแปลว่าทำอย่างรอบคอบทําอย่างระมัดระวังนะครับไม่ประมาทต้องรอบคอบนะครับการไม่ประมาทในธรรมนะครับหมายถึงวันมีสติรอบคอบอยู่ในธรรมะอยู่ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับ ไม่ทำในสิ่งที่ผิดนะครับ <S <S <an> <S ไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับทำอย่างไม่มีสติ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่เป็นการประมาทนะถ้าทำอย่างไม่มีสติเนี่ยเพราะฉะน,นั้นเราต้องมีสติในการทำและสิ่งที่จะทำนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะ,นะ,ะถึงจะเรียกก็เป็นการไม่ประมาทในธรรมนะครับโอเคการที่เราไม่ประมาทในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขทำให้ชีวิตของเราอยู่บน เส้นทางของการเป็นคนดีเส้นทางของการทำความดีทำสิ่งดีๆกับชีวิตของตัวเรานะครับในทุกๆวันในทุกๆเวลานะครับเรียกว่าเป็นการาทำด้วยความมีสติการทำด้วยความามีความรู้สึกตัวว่าโอ้ยังทำในสิ่งที่ดีอยู่ก็ทำต่อไปนะครับทำด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับมงคลข้อที่ยีสิบสอครับ ในมงคลข้อที่22นี้เขาพูดถึงเ,เรื่องของการการมีความเคารพการมีความเคารพหมายถึงการรู้ว่าใครอา,อายุมากกว่าเรารู้ว่าใครคือคนที่มีมีบุญคุณกับเรานะครับก็ให้ความเคารพกับบุคคลผู้นั้นผู้ที่ทําสิ่งดีๆกับเราผู้ที่ทําให้เรา,เามี ทุกวันนี้ทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราเป็นคนดีขึ้นนะครับก็ให้ความเคารพนะครับเคารพตอนไหนเคารพทั้งตอนที่อยู่ต่อหน้าเขาอยู่กับเขาหรือตอนที่ไม่ได้อยู่กับเขาก็ต้องให้ความเคารพตลอดเวลาให้ความเคารพอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาทั้งต่อหน้าและรับหลังคือตอนที่เขาไม่อยู่ตอนที่เขาไม่อยู่ก็ให้ความเคารพเหมือนกันให้ความเคารพตลอดเวลานั่นเองนะครับ อ่านี่ก็คือการมีความเคารพนะครับอ่าต่อบุคคลที่ควรเคารพนะบุคคลที่มีประโยชน์กับเราบุคคลที่ให้อ่ามีบุญคุณกับเราหรืออาจจะเป็นบุพการีของเราหรือคนที่ให้ประโยชน์นะกับเรานะครับโอเคก็เคารพคนที่ควรเคารพข้อต่อไป นะครับข้อที่23ในมงคลข้อที่23นี้เขาพูดถึงการมีความถ่อมตนการมีความถ่อมตนก็จะคล้ายๆกับการมีความเคารพแต่แต่การถ่อมตนนี้คือถ่อมตนได้กับทุกๆคนไม่เฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับทุกๆคนนะครับทากับทุกๆคนเรามีความถ่อมตนเรามีความคิดว่าคนอื่นก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกัน ทุกๆคนมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยกไม่คิดว่าตัวเองเ่ยดีกว่าคนอื่นไม่คิดว่าคนอื่นๆเนี่ยแย่กว่าเรานะครับอเป็นคนที่ถ่อมตนมีความรู้สึกว่าคนอื่นเราก็มีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันเราก็คนเหมือนกันคนอื่นก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราให้ความเคารพนะแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันก็คือการ ห่มตนนะครับไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นตัวเองเออสุดยอดกว่าคนอื่นคนอื่นไม่ดีไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครับก็คือการมีความห่มตนซึ่งการห่มตนเนี้จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีมารยาทคนไทยเราเราเให้ความสําคัญเรื่องของการมีมารยาทมากโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะครับ เราต้องให้ความเคารพแล้วก็ถ่อมตนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่อายุเยอะกว่าคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ต่างๆนะครับเราก็จะให้ความเคารพแล้วก็ถ่อมตนกับบุคคลเหล่านี้นะครับอ่าก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีเพื่อนนะครับมีพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่เป็นคนที่รักเราแล้วก็ช่วยให้ความช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือนั่นเองนะครับ โอเคเรามาดูมงคลข้อต่อไปมงคลข้อต่อไปเป็นมงคลข้อที่ยี่สิบแล้วครับในมงคลข้อที่24นี้เขาพูดถึงเรื่องของอการมีความสันโดษการมีความสันโดษสันโดษแปลว่าอะไรครับสันโดษก็แปลว่าความพอใจความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับ กนะารยินดีอยู่กับสิ่งทีท่เัวเองมียินดีกับรายได้ที่เราหามายินดีกับความสําเร็จที่เราทําสําเร็จยินดีกับสิ่งต่างๆท,ที่เรามีอย่าไปยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นอย่าไปยินดีกับสมบัติหรือสิ่งของของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของเรานะครับก็ยินดีกับเขานะครับแต่อย่าไปยินดีกับสิ่งของเรานั้นเพราะมันไม่ใช่ของเรานะครับอ่ายินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่อ่า การที่เห็นคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าก็ไม่เสียใจนะครับอ่าไม่ไม่เกิดความรู้สึกน้อยใจเอ๊ะทำไมคนนั้นได้ดีกว่าเราทำไมคนนั้นได้มากกว่าเราได้เยอะกว่าเรานะครับให้เรายินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่เราทําได้เท่านี้ว้าวมันดีแล้วเราได้แค่นี้เราพอใจเรายินดีเราสันโดษกับสิ่งที่เรามีนะครับนี่ก็คือการสนโด,ดและ,เ,ะ,เ,ะเรียกว่าเป็นการยินดีตามกําลังที่เรามี ตามกำลังที่เราทําได้นะครับนะยินดีพอใจกับสิ่งนั้นนะครับนะก็เรียกว่าเป็นการสันโดษอือ่ะเรามาดูข้อต่อไปครับอมงคลข้อที่25แล้วว้าวเดินทางมาไกลจนถึงข้อที่25แล้วนะครับข้อที่25่ส้านี้ข้อนี้คล้ายๆกับที่ครูที่เคยพูดเอาไว้นะครับเรื่องหนึ่งเรื่องของการมีความตันอยู่ ในข้อมงคลข้อที่25้นี้กานมีความกระตันยูหมายถึงการที่เรารู้เรารู้ว่าใครใครเคยช่วยเหลือเราเอาไว้ใครเคยมีบุญคุณกับเราใครเคยให้ความช่วยเหลือใครเคยทําสิ่งดีๆกับเราให้รู้รู้ว่าใครนอกจากนั้นเมื่อเรามีความกระตันยูเรารู้ว่าใครทําดีกับเราแล้วเราก็ต้องเป็นยังไงครับเราก็ต้องตอบแทน ตอบแทนคือดีดีกลับไปกับคนคนนั้นทําความดีตอบคืนไปให้คนคนนั้นด้วยนะครับเรียกว่ฟกานมีความกตัญญูกตเวทีนะครับการรู้ว่าบุญคุณนะครับเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณนะครับอืมครับคนที่เคยมีบุญคุณกับเรานะครับทําให้อ่อเรามันจ,จารมีความกตัญญูจะทําให้เราเวลาที่เราเดือดร้อนหรือเรามีความต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนที่ มาช่วยเหลือเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นคนดีคนนี้เคยช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้เขาเองก็อยากที่จะมาช่วยเรานะครับ,นะรบเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยเหมือนกันในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือนะครับข้อนี้ก็คือการมีความกตัญญูนั่นเองนะครับมาดูมงคลข้อต่อไปครับมงคลข้อที่26แล้วนะครับในข้อที่26นี้พูดถึงการฟังทตมตามการ ืโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธนะหรือคนที่นับถือศาสนาอื่นก็มีการฟังธรรมะในแต่ละศาสนาเหมือนกันการฟังธรรมตามการนี้หมายถึงเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเรามีเวลานะครับเราว่างเรามีโอกาสมากพอเราก็แบ่งเวลาที่เรามีนั้นนะ่ะไปฟังธรรมไปฟังคําสอนไปฟังสิ่งดีๆที่มีศาส,สดานะครับในศาสนานั้นสอนว่า ต้องทำอะไรต้องทำดียังไงทำดีแบบไหนอะไรคือสิ่งที่ดีก็ไปฟังไปฟังนะครับนอกจากฟังแล้วก็คิดนะครับแล้วก็เอามาปฏิบัตินะครับให้เหมาะสมกับชีวิตของเราให้เหมาะสมกับาการกระทำในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นนะครับถ้ามีเวลานะครับตามเวลาที่เรามีนะเขาจึงบอกว่าเป็นการฟังทำตามการตามการหมายถึงความเวลาที่เราสะดวก ความเวลาที่เราพอจะมีเนี่ยเรามีเวลาเราก็แบ่งเวลามาแล้วก็ไปฟังธรรมบ้างนะครับอเพื่อที่ให้เราเนี่ยออยังดําเนินหรือปฏิบัติตามธรรมะหรืออยู่ในร่องรอยหรืออยู่ในแนวทางของการปฏิบัติธรรมอยู่สม่ําเสมออยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับนะการฟังธรรมตามการนะครับในข้อที่ยี่สิบหกนี้ไปต่อกันมงคลข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ในมงคลข้อที่27นี้ว้าวเป็นอีกข้อหนึ่งที่มีความสําคัญจริงๆนะครับเป็นเรื่องของการมีความอดทน mm. การมีความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการที่เราจะทํางานในการที่เราจะเรียนในการที่เราจะทําสิ่งต่างๆในชีวิตล้วนต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยเราก็อาจจะล้มเลิกหรือว่าทําได้ไม่สําเร็จนะครับความอดทนจะช่วยให้เรา เดินทางมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการได้นะครับ네เพราะฉะนั้นการมีความอดทนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอดทนต่อความยากลําบากอดทนต่อความไม่สะดวกไม่สบายอดทนต่อความทุกข์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการที่จะอาดีดกันเราจากความสําเร็จอีดกันเราจากสิ่งที่เราอยากได้กีดกันเราจากสิ่งที่เราปรารถนานะครับถ้าเรามีความอดทนมากพอเรามุ่งมั่น เราอดทนต่อความาความผิดพลาดนะครับความที่เป็นอุปสรรคต่างๆเราก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้นะครับส่วนในทางธรรมะในเรื่องของความอดทนเนี่ยเขาจะหมายถึงการอดทนต่อกิเลสกิเลสนะก,ก็คือสิ่งต่างๆที่จะมายั่วหรือจะมาทําให้เราทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีทําให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตของเราต่อชีวิตของผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะอดทนต่อความพุก อดทนต่อความอยากได้อดทนต่อความโลภอดทนต่อความหลงต่างๆนะครับนะก็เรียกว่าความอดทนนี้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการเอ่อทชีวิตให้ดีขึ้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะครับนะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับมงคลข้อที่27การมีความอดทนนั่นเอง นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปต่อกันที่นะครับมงคลหมายเลขยี่สิบแปดเย่ย8ี่สิแปดข้อแล้วนะครับมาไกลามากเลยนะครับข้อที่ยี่สิแปดนี้เขาพูดถึงเรื่องของการ,อารเอการเป็นผู้ว่าง่ายการเป็นผู้ว่าง่ายหมายถึงอะไรครับผู้ว่าง่ายว่าง่ายก็คือการการเชื่อฟัง เชื่อฟังผู้อื่นนะครับด้วยความเ,าเต็มใจแล้วก็ตั้งใจแต่แต่แต,ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าคนอื่นที่เขาพูดมาตอนเราฟังอ่ะเราต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับเขาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นไปนในทา,างที่ผิดนะถ้าอย่างนั้นเราก็จงเป็นผู้ว่าง่ายเท่ากัพูดสิ่งที่ดี อ่าพูดสิ่งที่มีประโยชน์พูดสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นผู้ว่าง่ายก็คือเรียกว่าเป็นคนที่มีความเชื่อฟังนะครับอ่าบอกให้ทําสิ่งไหนที่ดีๆก็ทำนะบอกว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอ่าเป็นผู้ว่าง่ายนะครับเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะครับเป็นคนที่อ่ พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับถ้ามีใครมามาบอกมาตักเตือนมาตำหนิในสิ่งที่เราทำผิดไปเราก็เชื่อฟังแล้วคิดตามว่าสิ่งที่เขาบอกนั้นมาโอ้มันผิดจริงๆเราก็รว่าง่ายก็คือเชื่อฟังเขาเชื่อฟังเพราะเขามาเตือนในสิ่งที่เราทำผิดอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่จะปรับปรุงตัวเองจากผิดเป็นถูกจากสิ่งที่ อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ให้ด,ดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับคือการเป็นผู้ว่าง่ายนั่นเองนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่เชื่อฟังเชื่อฟังใครเชื่อฟังคนที่เขาพูดจริงพูดสิ่งที่ถูกต้องคนที่แนะนาสิ่งดีๆอย่างเช่นลูกลูกก็ต้องเชื่อฟังใครครับเชื่อฟังพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่ที่เนะนําแต่สิ่งที่ดีๆให้กับลูกนะครับการเป็นผู้ว่าง่ายคือการเป็นคนที่เชื่อฟังนั่นเองนะครับสําหรับลูกก็คือเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังคนต่างๆนะครับที่แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเราครับ,นะรบเป็นผู้ว่าง่ายในข้อที่28นี้ต่อไปเรามาดูมงคลข้อต่อไปครับข้อที่ยี ข้อที่29นี้พูดถึงการได้เห kind of exactly. kind of ็นสมณะการได้เห็นสมณะสมณะหมายถึงนักบวชนะครับการได้เห็นสมณะสําหรับผู้ที่คนที่บวชเป็นพระอยู่แล้วนะครับแล้วงานมงคลสามสิบแปดนี้การได้เห็นสมณะก็หมายถึงการเป็นคนที่อยู่ในความสงบการที่สงบกายมีวาจาสงบมีใจที่สงบนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้บวชนะครับก็คือการได้ เห็นสมณะการได้ไปทําบุญกันได้ไปพูดคุยกับพระกับนักบวชต่างๆนะในทุกศาสนานะไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธนะครับศาส,สนาอื่นก็มีนักบวชหรือคนที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ในการที่แนะนําการปฏิบัติในแต่ละศาสนาของแต่ละศาสนาอยู่แล้วนะครับก็เป็นการได้เห็นได้พูดได้คุยได้สนทนาได้ เชื่อฟังนะครับทำตามสิ่งที่นักบวชเหล่านั้นแนะนำนะครับโอเคก็คือการได้เห็นสมณะในข้อที่ยี่สิบเก้านี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อที่สามสิบเย้มาถึงข้อที่สามสิบแล้วนะครับมงคลข้อที่สามสิบก็คือการสนทนาธรรมตามการสนทนาธรรมสนทนาสนทนา สนทนาก็คือการพูดคุยกันนั่นเองคนนี้พูดคนนี้ฟังคนนี้ฟังคนนี้พูด่นนนนนนดการสนทนาหรือการมาหกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับธรรมะที่ตัวเองเนี่ยที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองสงสัยที่ตัวเองคิดอยู่หรือเคยอา่านมา ก็สนทนาธรรมกันกัแบบอาจจะเป็นสนทนาทรรกับเพื่อนๆสนทนาธรรมกับนักบวชต่างๆสนทนาธรรมกับอาจารย์คุยเรื่องของธรรมะเรื่องของความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นเรื่องของความสุขความทุกข์เราจะทํำยังไงดีเราจะปฏิบัติกับสิ่งนี้อย่างไรเราควรจะทําแบบนี้ดีไหมอะไรที่เราควรทําหรือไม่ควรทําก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับธรรมะของแต่ละคนนั่นเองนะครับซึ่งการสนทนาธรรมนั้นจะทําให้คนที่จากคนที่มีความรู้น้อยก็จะได้ความรู้มากขึ้นนะครับจากคนที่มีความรู้เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะได้ทบทวนแล้วก็ไตรตรองสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังถูกต้องอยู่ว่าเหมาะสมว่ายังมีความเข้าใจที่ถูกตรงตามที่ศาสดาหรือนักบวชในแต่ละศาสะนาได้ แนะนำแล้วก็สั่งสอนเอาไว้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นด้วยนะครับทําทให้ตัวเองก็เกิดมีความรู้มากขึ้นในสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปนะครับเป็นการสนทนาธรรมตามการตามการก็คือตามเวลาที่เราว่าตามเวลาที่เรามีโอกาสตามโอกาสที่เรามีนะครับการสนทนาธรรมตามการโอเคมาดูข้อต่อไปข้อที่สามสิบเอ็ด ข้อที่สาสิเ็เขาพูดถึงะมงคลข้อนี้ก็พูดถึงการบําเพ็ญตบะการบําเพ็ญตบะหมายถึงการฝึกตนถ้ายกตัวอย่างในศาสนาพุทธก็คือการนั่งสมาธิการฝึกตนการฝึกสมาธิการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการทําบุญการบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญบารมีต่างๆในการที่จะฝึกให้จิตใจของเรา นะครับรู้สึกมีความรู้มีความไม่ประมาทมีความมีธรรมะอยู่ในใจของเรานะอันนี้ก็รวมรวมเรียกว่าการบําเพ็ญตบะได้นะครับนะเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้กิเลสนั้นลดลงลดลงลดลงจนหมดไปในที่สุดนะครับฝนะึกให้จิตใจไม่มีกิเลสฝึกให้ร่างกายนะครับอยู่อย่างสงบนิ่งนะสํารวมกายสํารวมใจนะครับไม่ยึดติด นะไม่ยึดติดในสัมผัสภายนอกนะครับความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันใหญ่ๆมีอาหารอร่อยๆไม่ยึดติดไม่ยึดติดนะครับนะให้มาบำเพ็ญตบะนะบำเพ็ญตะบะนะครับอยู่อย่างด้วยสภาวะที่เหมาะสมนะครับนะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตนเองไปฝึกรู้จิตใจของตัวเองนะครับฝึกนั่งสมาธินะครับ โอเคอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อของฟาบนบําเพ็ตตบานะต่อไปเรามาดูมงคลข้อที่ส2สในมงคลข้อที่3 2นี้เขาพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์จริงๆข้อนี้ถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้การประพฤติพรหมจรรย์น,นี่สําหรับคนที่เป็นนักบวชหรือเปล่าสำหรับคนที่เป็นพระหรือเปล่านะครับนะรบจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ สำหรับคนที่เป็นพระเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการที่ละเว้นการการในภาษาสุภาพที่ผมสามารถจะพูดได้ก็คือการหลับนอนร่วมกันกับผู้อื่นนะครับการหลับนอนร่วมกันกับคนต่างเพศกันอย่างเช่นสามีภรรยาหรือ,อ,อคนอื่นๆน,นะครับที่ทำกิจกรรมร่วมกัน นะครับกิจกรรมทางเพศร่วมกันก็คือการละเว้นพรหมจรรย์นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เป็นนักบวชแน่นอนการละเว้นพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นกฎนะเป็นกฎอยู่ในในกฎของการเป็นนักบวชนะครับเรื่องของการละเว้นพรหมจรรย์ในศาสนาพุทธนะนะ คัวีไม่แน่ใจว่าในาศาสนาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องละเว้นพรมอาจรรย์หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะมีนะครับแต่ก็จะมีบางาศาสนาที่ไม่ได้ไม่ได้ละเว้นในหัวข้อนี้นะครับแต่ในาศาสนาพุทธเราถือว่าเป็นข้อที่สําคัญข้อหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามในข้อนี้นะการประพฤติพรมอาจรรย์น,นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่คนที่ไม่ได้เป็นนักบวชล่ะทํำยังไง แลก็มีแนวทางของการปฏิบัติในข้อนี้เหมือนกันก็คือการายึดถือหรือปฏิบัตินะครับกับคู่ของตนนะครับหรือ,อไม่มีไม่มีความคิดที่จะไปไปล่วงเกินผู้อื่นนะครับล่วงเกินสามีคนอื่นภรรยาคนอื่น นะครับอ่าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรรักษาศีลของตนเองนะครับการรักษาศีลอ่าก็เป็นการพุทธผงจันาร์อย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่าถ้าเป็นคนไทยก็จะมีศีลห้าใช่ไหมศีลที่ประชาชนทั่วไปที่จะต้องควรที่จะปฏิบัตินะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชก็มีศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้างนักเรียนพอจะรู้ไหมอ่เดี๋ยวครตี้เล่าให้ฟังเร็วๆศีลห้าข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์ก็คือการทําให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นๆถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตก็คือเรียกว่าการไม่ฆ่าสัตว์เป็นศีลข้อที่1ที่ชาวพุทธเรานะครับควรที่จะปฏิบัติตามข้อที่สองข้อที่2ก็คือการไม่ลักทรัพย์การไม่ลักทรัพย์ก็คือการไม่ไปเอาของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราอ่ะก็คือไปลักเข้ามาไปขโมยเข้ามาการเป็นโจรนั่นเองนะครับผิดศีลข้อที่สองนะครับข้อที่สมก็คือการไม่ประพฤติผิดในการมก็คือ ไม่ประพฤติผิดกับลูกกับเมียกับสามีของคนอื่นนะครับไม่นอกใจภรรยาสามีของของที่เป็นคู่ครองของ,ของตนเองนั่นเองนะครับในข้อที่สาส่วนข้อที่4ี่นะครับก็คือการไม่พูดปลดนะการไม่โกหกนั่นเองนะครับส่วนข้อที่หข้อสุดท้ายก็คือการไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาสุรายาเสพติดต,ต่างๆนะครับนะอันนี้เป็นศีลทั้งห้าข้อที่ชาวพุทธควรที่จะ อยึดถือหรือว่าปฏิบัติตามศีลงข้อ5้านี้อ่าซึ่งการปฏิบัติตามสีลงข้อ5้านี้เราก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะครับโอเคอ่านี่ก็เป็นข้อที่32นะครับในมงคลข้อที่มงคล38ทั้งหมดนะครับอ่เดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปครับคูตี้กำลังดูอยู่ว่าเรายังพอมีเวลาเหลือไหมยังมีเวลาเหลือนะครับยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวคูตี้ไปข้อต่อไปข้อที่ สามสิบสามแล้วนะครับในข้อที่สามสิบสามนี้เขาพูดถึงเรื่องของการเห็นอริยสัจอริยสัจหมายถึงความจริงการเห็นความจริงของธรรมชาติการเห็นความจริงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นอริยสัจมีทั้งหมดสี่ข้อที่ในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้นะครับอริยสัจก็คือการเห็นทุกขนะการรู้เหตุแห่งทุกการปฏิบัติเพื่อความดับทุกขและการพ้นความ ทุกนั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะเป็นทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรคนะครับทั้ง4ี่ข้อนี้นะครับก็พยายามนะครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎทั้ง4ข้อนี้นะครับก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้นะครับโอเคนนี้เป็นมงคลข้อที่ส3สาเราไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปเป็นมงคลข้อที่34อันนี้พูดถึงการทําให้แจ้งซึ่งนิพานนะอันนี้เริ่มจะ เริ่มจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นนักบวชมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับข้อสุดท้ายข้อท้ายาย,ายนี้นะครับการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้หมายถึงการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่เพื่อให้เกิดความดับทุกข์คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เพื่อให้พ้นจากความเป็นทุกข์เพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับการพ้นจากความเป็นทุกข์ของเราก็คือ เรื่องของอริยสัจสีที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับอเรื่องของการเห็นอริยศสตร์ก็คือทุกสมุทัยนี้รดมาคือปฏิบัติตามแนวทางนี้เพื่อให้บรรลุสู่ความพ้นทุกพ้นจากความเป็นทุกข์นั่นเองนะครับในข้อนี้ก็คือการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพ้นจากความทุกข์พ้นจากความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับแล้วก็คิดถึงคุณค่าของความพ้นทุกข์เอาไว้เยอะๆนะครับไป,ไปครับข้อต่อไป ข้อต่อไปเป็นมงคลข้อที่35นะมงคลข้อที่35มสคือการมีจิตไม่วันไหวในโลกธรรมนะครับอ่าก็คือมีความแน่วแน่นะครับตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมตั้งใจที่จะบรรลุรทำให้ได้นะครับอ่าไม่หลงไม่ยึดติดในลาบยศในความยิ่งใหญ่ในตําแหน่งในอํานาจในบรารมีใน การสรรเสริญเยนยอกการยกย่องของผู้คนต่างๆนะครับก็คือฝึกตนเองนะครับฝึกตนเองให้ไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะการที่คนจะมายกย่องจะมาชื่นชมเราก็เป็นเป็นของชั่วคราวนะครับเขาจะไม่ได้ยกย่องชมเชยเราไปตลอดเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้คือเป็นของเราแน่นอนนะครับอย่าไปยึดติดแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็คือมงคลข้อที่สามสิบห้านะไปต่อกันมงคลข้อที่สามสิแล้วนะครับมงคลข้อที่36นี้พูดถึงการมีจิตไม่เศร้าโศกนะการมีจิตไม่เศร้าโศกก็คือการที่เรารู้ว่าการที่เราต้องพลัดพรากต้องสูญเสียคนที่เรารักหรือการที่เราจะต้องต้องตายไปนะั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่มีความเศร้าโศกไม่ยึดติดกับชีวิตของตอนเองไม่ยึดติดกับชีวิตของคนอื่นว่าจะต้องอยู่ตลอดไปว่าจะต้องอยู่เราไปตลอดไม่มีควันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทุกสิ่งมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ายึดติด นะครับอย่ายึดติดแล้วก็อย่ามีจิตที่เศร้าโศกไปกับสิ่งที่มันจะต้องแตก,กสลายสิ่งที่มันจะต้องหายไปสักวันหนึ่งนะครับก็อย่าไปเศร้าโศกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะสอนให้คนเนี่ยมีการใช้ปัญญาให้มากขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาความเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราความรู้สึกยึดติดหรือความคิดว่าทุกสิ่งจะยืนยาวมั่นคงไปตลอด อ่าให้ใช้ความคิดนะครับให้ใช้ปัญญาในการพิจารณานะครับลงไปว่าทุกอย่างก็มีเกิดมีมีดับนะครับอ่าย่อมอ่าเป็นธรรมชาตินะครับก็อย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเสียใจนะครับโอเคไปดูมงคลข้อที่37ในข้อที่37นี้พูดถึงการม,มีจิตการมีจิตจิตที่ปราศจากกิเลสก็คือการมีจิตที่ไม่ไม่ยึดติดอยู่กับความ โรคความโลภความโกรธความหลงต่างๆนะครับมีจิตที่ปราศจากกิเลสต่างๆนะครับก็จะทําให้จิตใจเรามีความสุขจิตใจเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นของชั่วคราวสิ่งที่ทําให้เราเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากต่างๆนานานะครับก็อย่าไปยึดติดนะครับก็มีจิตที่ปราศจากกิเลสนะครับเรามาดูข้อสุดท้าย ว้าวมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับในที่สุดข้อสุดท้ายของมงคลที่38เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการที่มีจิตกเกษมคือการมีจิตที่มีความสุขการมีจิตที่มีความสุขรักษาเอาไว้ให้ความสุขที่อยู่ในใจของเราเนี่ยคงที่สม่ําเสมอไม่ลดลงถ้าจิตที่มีความสุขลดลงมันก็จะเป็นความเศร้าใช่ไหมาพยายาม รักษาสภาพจิตให้อยู่ในจุดที่มีความสุขไม่อยากได้ไม่เศร้าไม่โลภนะครับให้อยู่ในระดับที่มีความสุขอยู่สม่ำเสมอนะครับซึ่งการทำจิตให้มีมีความกเกษมหรือมีความสุขนี้ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เรา,เามีความสุขในระยะยาวได้ในอนาคตนะครับแล้วก็หลุดพ้นจากอำนาจของความ ความไม่ดีหรือว่าความเรียกว่าเป็นหลักวิชาหรือความเห็นผิดความคิดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะได้นะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของมงคล38ที่ครูตี้พยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆนะครับเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถหยิบไปใช้นะครับถ้ามีข้อไหนที่คิดว่าโอ้ข้อนี้น่าสนใจลองเอาไปใช้ดูลองไปปรับใช้กับชีวิตของนักเรียนเองนะครับว่า,าจะช่วยให้ เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเรามีจิตใจที่สงบสุขมากขึ้นนะครับได้ก็นําไปใช้กันแล้วถ้าใครได้ประโยชน์นะครับกลับมาคอมเมนต์ให้ครูตี้ด้วยนะครับว่าโอ้ลองเอาข้อนี้ไปใช้แล้วดีมากๆดียังไงนะครับมาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองเอาไปใช้บ้างนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาพบกับครัตี้ได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครัวตี้ กลับมาเจอกันใหม่คราวหน้านะครับที่ Conferenceable ไทยนี้นะอ่าวันนี้ครัวตี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายบายยาวเลยนะครับคลิปนี้